ทีนี้อีกสัก3พรรคเลยก็แล้วกันพรรคเล็กๆที่มีเสียง1เสียงเนี่ยแต่ละคนมองยังไงปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางเพื่อไทยนะก็มีแบบเชียร์คนของพรรคเพื่อไทยก็มีแต่บางคนก็ยังคงบอกขอให้ตกลงกันให้ได้มาดูความเห็นกันหน่อยว่าแต่ละคนว่ายังไงมาเริ่มจากท่านนี้นะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณวสวัตพวงพรศรีก็แสดงความคิดความเห็นคือเจ้าตัวบอกว่าถ้าไปยึดตามหลักการพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาเป็นอันดับ1เนี่ยควรจะได้ไปนะตําแหน่งนี้อดีตที่ผ่านมาก็ใช้หลักนี้เหมือนกันรวมไปถึงแกนนําบางส่วนของเพื่อไทยก็เห็นตรงตามนี้ไม่ได้ขัดข้องถ้าหากการพูดคุยของทั้งสองพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจบลงแล้วเสนอใครขึ้นมาพร้อมสนับสนุนทุกรายชื่อแต่ขอเพียงบุคคลจากฝ่ายประชาธิปไตยก็พออยากให้ได้ข้อสรุปให้เร็วก่อนที่จะเปิดประชุมสภานัดแรกและประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจด้วยแต่คุณวสวัตก็บอกนะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยต่างๆเนี่ยคือประชาชนไม่ได้อยากรู้นะว่าใครจะได้เป็นประธานสภาแต่อยากรู้ว่านายกจะชื่อพิธาหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอชื่อมาแข่งขันคุณวสวัตบอกว่าก็เป็นเอกสิทธิ์นะสามารถทำได้แต่เชื่อว่าฟรีโหวตไม่เกิดขึ้นกับฝ่ายพรรคการเมืองประชาธิปไตยทุกพรรคจะเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องมองสิ่งที่ดีที่สุดคือเสียงของพี่น้องประชาชนที่ให้มาส่วนที่บอกว่าเป็นพระบวชใหม่แล้วจะมาเป็นเจ้าอาวาสคุณวสวัตบอกนี่คนละประเด็นกันเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่อยากให้มองว่าคนรุ่นใหม่หลายคนก็มีความสามารถมีศักยภาพอายุประสบการณ์อาจจะไม่มากแต่มีความตั้งใจอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสให้คำแนะนำหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังยังกล่าวถึงคุณสมบัติของประธานสภาด้วยมองว่าควรเป็นคนที่มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เอ็นเอียงต้องดูแลรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีส่วนเรื่องของความอาวุโสคุณวสวัตบอกว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญบารมีมาทีหลังก็ได้ไม่มีใครเกิดมาก็มีบารมีเลยต้องให้โอกาสสร้างไม่ควรไปตัดโอกาสอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมหัวหน้าพรรคเป็นธรรมอย่างคุณปิติพงษ์เต็มเจริญก็บอกถึงประเด็นเรื่องของประธานสภาบอกพรรคไหนจะเสนอชื่อใครในความเห็นของคุณปิติพงษ์เนี่ยอยากให้พรรคการเมืองแกนนําจัดตั้งรัฐบาลทั้ง2พรรคหาข้อยุติไวๆเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจแล้วก็จะเปิดประชุมสภาแล้วคุณสมบัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาคุณปิติพงษ์บอกต้องเข้าใจบทบาทว่าทุกพรรคการเมืองมีพื้นฐานยังไงต้องเป็นคนประสานงานกับทุกพรรคการเมืองได้เป็นกลางคุมการประชุมได้ทำงานแล้วเป็นที่ยอมรับส่วนเรื่องของความอาวุโสเนี่ยยกเป็นเรื่องตำแหน่งเมื่อได้ตำแหน่งแล้วทุกคนก็ต้องให้เกียรติยอมรับในเสียงข้างมากว่าเลือกใครคุณปิติพงษ์ยังกล่าวตลกด้วยค่ะว่าพรรคเป็นธรรมเนี่ยไม่มีอิสระในการโหวตเลือกตำแหน่งประธานสภาเพราะมีเพียงคนเดียวก็เป็นไปตามมติกรรมการบริหารพรรคแต่ยืนยันแบบนี้ว่าจะโหวตบุคคลจากฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนอีกหนึ่งคนนะคะหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่อย่างคุณชวริตขจรพงศ์กีรติให้ความเห็นเรื่องนี้แบบนี้บอกว่าถ้าจะให้มีความเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปเหตุเพราะว่าพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกไปแล้วทั้งสองพรรคการเมืองควรต้องเจรจาให้ได้ข้อยุติโดยเร็วคุณชวริตยังบอกด้วยคุณผู้ชมว่าหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตเรื่องนี้นะมองว่าการตั้งรัฐบาลก็คงมีความแตกแยกค่ะเพราะว่าแค่ตำแหน่งประธานสภายังตกลงกันไม่ได้เลยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีล่ะจะตกลงกันได้หรือตำแหน่งประธานสภาในมุมของคุณชวริตควรเป็นคนที่อาวุโสพรรคเพื่อไทยมองว่าพรรคนี้มีบุคลากรที่มีความพร้อมมากกว่าก้าวไกลและหลายคนก็มีประสบการณ์ด้วยนะคะนี่ฮะไปไล่ถามมานี่แทบจะทุกพรรคแล้วมั้งฮะในบรรดา8พรรคที่จับมือกันเนี่ยว่ามองกันยังไงก็จะเห็นว่าเนี่ยบางพรรคเนี่ยก็ยังคงมองว่าพรรคเพื่อไทยมีความเหมาะสมเหมือนกันนะอย่างคุณชวริตแต่ว่าคุณชวริตเองก็เป็นคนน่านใช่ไหมก็รู้จักกับคุณหมอชลน่านด้วยนะครับ